ลัคนาราศีมังกรพฤษภาคมนี้เนื้อหอมมากและทำให้งานพารวยสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวคนที่ผูกดวงมาแล้วลัคนาสถิตมังกรครับมาฟังกันได้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเดือนพฤษภานี้ครับตัวเราคือดาวเสาร์ครับอยู่สแตนอะโลนโล่งๆแล้วครับแสดงว่าเราจะมีความเป็นเอกภาพเป็นตัวของตัวเองสตรองทำอะไรก็จะสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอุปสรรคที่มีน้อยลงไปนะครับเพราะนั้นดวงนี้ตัวเราจะโดดเด่นขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันนะครับการเงินเนี่ยผมต้องบอกนิดนึงว่าช่วงที่ผ่านมาดาวศุกร์ก็ลอยในเรือนการเงินนะครับก็ทำให้เรามีเงินมีทองมากขึ้นนะและบวกกับเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็น3กับลัคนาเลขศุกร์3นี้จะเจริญยิ่งยศนาเนี่ยได้ปฐุมมาเกณฑ์ถึงวันที่25พฤษภาคมถึงจะย้ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเนื้อหอมฮอตมีเสน่ห์ปฐุมมาเกณฑ์ใครเห็นใครก็รักรักก็จะมีการอะไรครับอุดหนุนถ้าเรามีสินค้าผลิตภัณฑ์นะเราโพสต์บ่อยๆออนไลน์บ่อยๆนะครับอันเนี้ยเชื่อได้เลยว่าจะทำให้เราเนี่ยมียอดมีรายได้มีเงินมีทองเข้ารัวๆเลยนะแล้วดาวศุกร์ก็เป็นดาวการงานเราอีกดาวการงานได้ปฐุมมาเกณฑ์นี่แหละถึงได้เรียกว่างานพารวยครับบอกเลยนะเพราะฉะนั้นรีบขยันเร่งทำเร่งสร้างก็จะได้เงินตามที่พูดนี้ได้เลยนะครับบวกกับดาวการเงินคือดาวราหูโคจรได้เทวีโชคด้วยนะครับเพราะอย่างไรก็ตามติดต่อกับเพศหญิงผู้ชายใจเป็นผู้หญิงหรือลักษณะที่เป็นผู้หญิงเข้าไว้นะครับอันเนี้ยจะดีมากๆเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คืออยู่กับดาวพุธเนี่ยดาวพุธก็ยังอยู่ครับและพักองศา 3-22 ด้วยนะครับก็ยังมีมุมที่จะมีคอนฟลิกต์อะไรกันเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะได้เงินก็ต้องบอกนะว่ามีปัญหาก่อนได้ตังค์หรือเรียกว่าแก้ปัญหาแล้วถึงจะนำมาซึ่งเงินทองก็ได้นะครับแล้วพอหลัง25ไปแล้วดาวการเงินดาวราหูไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกนะครับแหมก็ยิ่งจะโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับ2ดาวอาทิตย์ย้ายแต่วันที่15พฤษภาอีกครับเห็นไหมอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูของดาวราหูคือดาวการเงินไงเพราะนั้นกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสภาพการเงินการหาเงินเราเนี่ยจะราบรื่นขึ้นดีขึ้นบวกกับปลายเดือนดาวการงานมาโคจรร่วมกับดาวการเงินโอ้โหหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนี่เห็นไหมเพราะนั้นจังหวะเรื่องเงินเนี่ยบอกเลยว่าโดดเด่นเอามากๆเลยก็ว่าได้ครับโดยเฉพาะออนไลน์สื่อสารเดินทางเจรจาติดต่อครับทำไปเลยครับแล้วจะดีครับโชคลาภครับโชคลาภนี่คือดาวอังคารครับเรามาดูกันนะครับว่าดาวอังคารเนี่ยย้ายนะครับออกจากเรือนการเงินวันที่17ครับแสดงว่าก่อนหน้านั้น1-16-17เนี่ยเสี่ยงโชคได้จัดได้เลยนะถ้าพื้นดวงมีนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าพื้นดวงมีโชคลาภเนี่ยจะถูกอีกนะแต่ถ้าหลังวันที่17ไปแล้วเนี่ยมีมุมจะเบาลงนะครับเราต้องทำยังไงครับถ้าอยากจะได้แน่นอนครับฝากเพื่อนซื้อสิครับเพราะไปอยู่ในเรือนสหัชชะหรือไปซื้อที่วัดไปซื้อที่ที่เป็นมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆสถานเทพอะไรอย่างนี้เพราะอะไรเพราะดาวโชคลาภไปอยู่กับดาวเกตนี่แหละเขาเรียกเทพพารวยมูแล้วรวยมูแล้วปังมูแล้วได้เงินนะครับพญานาคก็ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือเสด็จพ่อรอห้าอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นไปกราบไหว้ทำบุญเยอะๆแล้วเดินทางออกไปซื้อด้วยนะครับไม่ได้ว่าสั่งออนไลน์นะแนะนำให้ออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมเรื่องโชคลาภเข้ามาพระดาวย้ายแต่วันที่17แล้วอยู่ไปถึงสิ้นเดือนอยู่ไปถึงเดือนมิถุนาเลยนะครับแต่ทำเป็นเล่นไปนะครับดาวอังคารเนี่ยไปอยู่กับดาวพฤหัสได้คู่สมพลนะครับคือถ้าถูกก็ถูกเยอะเลยครับถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยไม่ใช่ว่าจะได้กับทุกคนนะครับตรงนี้ในเรื่องการงานครับก็บอกเลยครับว่าดาวการงานเนี่ยจริงๆก็เริ่มดีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะครับเพราะว่าดาวศุกร์เห็นไหมครับไปลอยอยู่ในเรือนการเงินพอเดือนพฤษภาดาวศุกร์ดาวการงานก็ไปลอยอยู่ในเรือนสหัชชะได้เป็นมหาอุดงานใหญ่งานเยอะงานดีๆงานมีคุณภาพติดต่อกับคนใหญ่คนโตเดินทางเจรจาติดต่อพบปะไปได้เลยครับนะอย่าช้าเช่นมีคนต้องการเอ้ยไปดีไม่ไปดีต้องไปครับต้องเดินทางต้องสัมพันธ์ต้องออนไลน์แล้วจะยิ่งปังยิ่งไปเดือนหลังที่25ไปแล้วครับอยู่กับดาวราหูเทวีโชคคือสื่อออนไลน์โซเชียลครับทำไปเลยครับช่วงนี้ทำเยอะๆใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทางอ้อมก็หมายถึงว่าคุยกับลูกค้าผ่านไลน์มากขึ้น
ผ่านแชทมากขึ้นไม่ต้องไปหาเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะได้หมดเลยแต่ถ้าใครทำออนไลน์อยู่แล้วโอ้โหยิ่งปังสุดๆเข้าไปอีกครับบอกได้เลยนะครับตรงนี้มีเรื่องความรักครับความรักก็ต้องบอกว่าสุขสามนี้จะเจริญยิ่งยศนาครับก็เรียกว่าเนื้อหอมไงคนโสดจะมีคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาจีเป็นผู้รักผู้ใหญ่แต่บอกได้เลยนะครับคนมังกรเนี่ยคู่อ่ะที่แท้จริงเลยนะครับจะต้องแตกต่างกันครับไม่เหมือนกันเราเลยครับเช่นเราอ้วนเขาผอมเราขาวเขาดำเราอ่อนเขาแก่เราแก่เขาอ่อนกว่าเราพุทธเขาอิสลามได้หมดอะไรแบบเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเขาไทยเราเป็นต่างชาตินะครับเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วช่วงนี้จะเนื้อหอมจะฮอตก็จะดีนะครับหรือคนมีคู่แล้วก็มีเกณฑ์จะพากันเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันและมีความสุขครับนะส่วนในเรื่องของครอบครัวก็คือดาวอังคารนะครับก็บอกว่าแต่ในเรือนครอบครัวเรือนพันธุครับมีดาวพุธราหูอาทิตย์เห็นไหมครับก็ยังมีเรื่องต้องเจรจาต้องปรับต้องจูนกันบ้างอะไรบางอย่างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็แต่ภาพรวมผมดูแล้วบทสรุปอะมันดีไหมก็คือดีไงถึงจะมีคู่ศัตรูอยู่ในเรือนครอบครัวแต่ว่าไอ้ดาวเจ้าบ้านคือดาวอังคารไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสอะมันก็แจ๋วไงมันก็ไม่มีปัญหาครับก็เคลียร์กันได้ใช้องค์ความรู้สติปัญญาใช้เหตุและผลเคลียร์กันได้ครับส่วนลูกและบริวารครับอันนี้ก็ต้องบอกครับก็คือดาวศุกร์ครับอันนี้เป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยบริวารจะขยันมากดีมากเพราะฉะนั้นกระจายงานให้ทำเต็มที่ไปเลยนะครับจะโดดเด่นถ้ามีลูกลูกก็จะเรียกว่าทำตัวดีน่ารักลูกจะมาเสริมกับเราพาให้เกิดโชคลาภอีกก็ได้นะครับเรียกว่าไปในทางที่ดีทางที่บวกเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทำตามนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นเงินเห็นทองเห็นโชคลาภความสำเร็จครับแล้วก่อนจากกันไปก็ฝากเลขนำโชคครับ41563นะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขกันนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสุขความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199 บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199 บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกษเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกษเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ
เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์ GetTewa65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสายเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา